ขั้นตอนของการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างแน่นอนวันสำคัญนะครับที่ต้องจดจำก็คือวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างวันที่3กันยายนถึง12กันยายนเนี่ยเป็นช่วงของการตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามหรือคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมของผู้ที่เสนอชื่อเป็นสปช.หลายคนก็ไปสมัครนะครับหลังจากนั้น13กันยายนถึง22กันยายนเป็นช่วงของการส่งรายชื่อให้คณะกรรมการสรรหาที่มีทั้งหมด11คณะที่วันนั้นมีการเปิดตัวกันคัดเลือกนะฮะด้านละ50คนแล้วก็จังหวัดละ5คนในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับคณะกรรมการสรรหา11คณะนั้นเนี่ยแหละจะส่งชื่อที่เป็นสรุปชื่อก่อนที่จะไปถึงการคัดเลือกการคัดกรองขั้นสุดท้ายโดยคสช.คสช.ก็จะได้รับรายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับ250คนแล้วก็ไปเลือกอีกก็จะเลือกจากนั้นออกมาให้เหลือ250คนนะจากที่11คณะส่งไปจะเลือกออกมากรองให้มาเหลือแค่250คน